า 6:00 นวันนี้พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้พลเรือเอกสิทธิชัยตามใจผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอุตภเวให้การต้อนรับชาวไทยจำนวน90คนที่หนีจากภัยสงครามในประเทศอิสราเอลเดินทางกลับบ้านเกิดแบ่งเป็นชาย88คนและหญิง2คนในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดจำนวน2คนโดยคนไทยทั้งหมดได้เดินทางด้วยสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ 1550ออกเดินทางจากประเทศอิสราเอลเมื่อเวลา 11:00 นวันนี้และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเวระยองพัทยาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเมื่อเวลา 6:00 นวันที่15ตุลาคมวันนี้และถือเป็นเที่ยวบินอพยพคนไทยครั้งที่3ดีครับพี่โดยมีพลเรือตรีเตือนพร้อมมณีผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยองรวมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งนี้ชาวไทยทั้ง90คนได้ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจร่างกายโดยกระทรวงสาธารณสุขและอย่างได้รับประทานอาหารเช้าที่กองทัพเรือจัดเตรียมไว้ถือเป็นอาหารเช้ามื้อแรกบนแผ่นดินเกิดก่อนจะพากันขึ้นรถบัสเดินทางไปพักผ่อนที่โรงแรมเอ็กซ์ตาเขตบางทองหลางกรุงเทพเพื่อรอให้ญาติสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับกลับมารับกลับสวัสดีครับเนาขณะที่นายสุรชัยสมณะคีรีอายุ28ปีสวัสดีนะครับและนายชัยยะบุญสังอายุ39ปีอาชีพเกษตรกรได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือนำกลับคืนสู่บ้านเกิดอย่างปลอดภัยและรวดเร็วโดยบอกว่าระหว่างเกิดสงครามรู้สึกตกใจหวาดกลัวเป็นอย่างมากและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นครั้งแรกในชีวิตและเมื่อรอดตายมาได้ก็จะไม่ขอกลับไปอีกขอบคุณมากๆครับที่นำกลับประเทศครับใจครับสิ่งแรกที่เรารู้สึกในตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ครับกลับบ้านอันนี้พี่อยู่ในจุดที่มีสงครามไหมใช่ครับครับกลับบ้านกลัวไหมครับพี่ถามจริงกลัวมากครับขอบคุณครับที่เร่งดำเนินการผู้ประสบภัยที่จุดพบเสี่ยงได้กลับมาก่อน